แจ๊สบุ๊กนิกพาเยี่ยมบ้านบอลเชิญยิ้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องเล่าจากคลินิกหมอชิดครับวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีครับเพราะนุ่มหมอนุ่นเข้าไปแต่งงานกับต๊อปปิติพิรมพักดีนะครับส่วนเสนาลิงได้คลอดลูกสาวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกสาวขาวอวบเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเป็นการเลิกงามยามดีให้กับแจ๊สชวนชื่นครับที่เราพามาเยี่ยมบ้านของบอลเชิญยิ้มครับท่านผู้ชมครับเพราะบอลเชิญยิ้มเนี่ยเขาเป็นตลกขาว่างฟ้าในตำนานและเขาเคยได้รางวัล1ล้านจากรายการชิงร้อยมานะท่านผู้ชมครับเพราะว่าตลกครั้งนี้เขาเป็นตลกที่ถือว่ามาแรงที่สุดในวงการแถมว่า2คนนี้เขาเป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานในวงการของจ็อกเกอร์แฟมิลี่ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันมองกันได้ว่าท่านรู้กับไม่รู้ว่าแจ๊สกับบอลเชิญยิ้มมีความแตกต่างกันอย่างไรคนหนึ่งแจ๊สสปุ๊กคนหนึ่งบอลเชิญยิ้มเขามีความแตกต่างกันที่ว่าเขามาแบบไหนก็ได้แต่เขารู้ว่าทำทุกอย่างแล้วมันเหมือนจับได้สิ่งทุกอย่างมันปราศจากอะไรใช่ไหมเขาทำแบบนี้เพื่อให้ท่านชมรู้ไหมครับว่าทำแบบนี้ดีที่สุดเพราะเราทุกอย่างเขาทำให้ทุกท่านได้รู้ว่าทำอะไรแล้วเหมือนได้ทำแบบนี้มาก่อนใครเขาก็เหมือนจับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของเราที่มาชี้แจงแนวทางทุกท่านจุดจบของอาทิตย์หน้านะครับทางกำเนิดชีวิตนิวไฮ34เจอกันอาทิตย์เช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ